โยโยโยสวัสดีทุกคนก่อนจะไปดูวิดีโอวันนี้ผมขออนุญาตสุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับหมวกใบสีดำกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวิดีโอของผมฮะปิดเสียงก่อนตอนนี้มี138คอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่คอมเมนต์ร่วมสนุกกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ copyURL ของผมแล้วก็ไปที่ YouTube Random Comment Pickup นะครับโอเคโอเคครับ180คอมเมนต์ถูกต้องนะครับโอเคเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้รับหมวกกันเลยนะครับ1 2 3นี่เลยครับคุณโอมธนกฤษนะครับcurvo10k นะครับเช็คเฟซก่อนมีจริงหรือเปล่าโอเคมีตัวตนนะครับเดี๋ยวผมจะเขาเหมือนมีแอดเฟรมมาด้วยครับเดี๋ยวพี่จะติดต่อน้องโอมไปนะครับแสดงความยินดีด้วยWhat is up หนีเห่าสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับหมวกสีดำไปนะครับฟิโลพรไม่มีเองยังไม่ได้ส่ง กับเข้าท็อปิกของวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอไอเดียการแต่งตัวลุคโทนสีดำนะครับจริงๆแล้วสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่ค่อนข้างจะใส่ง่ายแล้วก็จับคู่กับสีอื่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสีที่ไม่ค่อยแย่งซีนอะไรบนตัวมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายต่อการจับคู่แมทชิ่งสไตลิ่งต่างๆนะครับแต่ลุค4ลุคตัวอย่างที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปนี้ผมจะพยายามนำสีดำมาใส่บนตัวให้มากที่สุดนะครับเราไปดูลุคที่1กันเลยนะครับลุคที่1ผมจะให้ชื่อว่า All Black นะครับเพราะว่าเสื้อผ้ากางเกงแล้วก็รองเท้าจะเบสสีดำหมดเลยครับแล้วก็ผมจะเพิ่มเข็มขัดเส้นยาวนะครับสีเขียวแล้วก็ใส่อัคเซสซอรี่นาฬิกาแล้วก็ข้อมือครับให้พยายามให้เป็นสีดำเยอะที่สุดนะครับไปดูลุคที่2กันเลยนะครับลุคที่2ผมจะให้ชื่อว่า Double Layer นะครับลุคนี้ผมจะใส่เสื้อผ้า2ชั้นนะครับเป็นเสื้อยืดสีดำสกรีนเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีดำนะครับมีสกรีนทั้งหน้าแล้วก็หลังครับเพิ่มดีเทลความเปรี้ยวของมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมจะใส่เป็นขาสั้นนะครับสีดำแล้วก็ถุงเท้ามีลายนะครับแต่ก็เบสสีดำนะครับแล้วก็รองเท้าก็เป็นแวนสีดำอีกนะครับผมบอกแล้วนะครับผมจะทำโทนสีดำให้เยอะที่สุดนะครับเป็นโจทย์ในวันนี้ลุคที่3 flannel หรือว่าเสื้อผ้าลายสก็อตนะครับลุคนี้ผมจะใส่เสื้อยืดข้างในสีดำแล้วก็สวมทับด้วยเสื้อผ้าลายสก็อตนะครับสีดำขาวเทาใส่กางเกงผ้าสีดำแต่รองเท้าผมจะใส่เป็นรองเท้าสีขาวนะครับเพราะว่าผมจะเล่นสีกับเสื้อผ้านะครับขาวจำได้ไหมขาวข้างล่างขาวข้างบนดูดีเท่ต่อไปลุคที่4นะครับลุคสุดท้ายนะครับโอเวอร์ไซส์หรือว่าเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับมันจะดูแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับลุคนี้ผมจะใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับสีดำกางเกงผ้าสีดำแล้วก็รองเท้าสีขาวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมใส่รองเท้าสีดำไปมันจะซ้ำกับลุคที่1ครับ All Blackครับและทิปเล็กๆอีกอย่างนะครับการเลือกเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์นี่บางทีมันใหญ่ไปผมว่ามันก็อาจจะดูแปลกนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมใส่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันใหญ่ไปสำหรับผมนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็เธอไปครับก็เลือกระวังกันนิดนึงนะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับ4ลุคตัวอย่างที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูกันในวันนี้ก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆน่ะชอบลุคไหนมากที่สุดนะครับ1 2 3หรือ4ครับคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะครับแล้วก็ได้รับไอเดียในการแต่งตัวโทนสีดำไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปไปละ